วัสดีค่ะพี่อูดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะพี่อูดคะโหมีคนมารอสอบถามคำถามที่เต็มเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเริ่มต้นช่วยสรุปภาพรวมมุมมองของหุ้นไทยวันนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะโอเคเช้านี้เปิดมาก็บวกตามสูตรแล้วนะครับเพราะว่าหุ้นไทยตอนนี้มันก็หลังจากที่มีการประชุมกนง.นะครับแล้วก็ในตัวของมีการปรับ GDP นะครับแล้วก็ในตัวของค่าเงินบาทเองก็ยังแข็งปึกปักอย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้ตัวแรงซื้อของหุ้นเนี่ยยังมีเยอะแล้วก็กลุ่มพวกกัฟเอเนจีเนี่ยซึ่งก็มีแรงถล่มใส่ตลาดเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยกัฟเอเนจีเนี่ยมีผลต่อดัชนีไปแล้วประมาณ54จุดจากที่เขาร่วมกิจการมันตรงนี้เนี่ยตัวแปรโดยรวมเนี่ยยังมีแรงซื้อขึ้นมานะครับกลุ่มพวกค้าปลีกอย่าง CPO Selecta อย่างดี Delta นี่ก็ยังเป็นแรงที่พยุงตลาดได้อยู่เพราะว่าแล้วเมื่อวาน Delta มีการประกาศตอนเย็นก็คือ Delta Group น่าจะเป็นของไต้หวันเองประกาศว่าเขาจะไปลงพวกกรีนเยอะแล้วก็จะมาเพิ่มการลงทุนในจีในไทยแล้วก็ที่อินเดียด้วยมั้งเพราะตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็น Delta ก็ยังบวกต่อนะครับสอพอพิกลับมาบวกได้นะครับเพราะภาพใหญ่วันนี้ยังเป็นการมันยังมาด้วยแรงซื้อของตลาดแต่อาจจะไปถูกออฟเซตด้วยเรื่องของตัวกลุ่มธนาคารซึ่งหลังจากการรายงานผลประกอบการของตัวธนาคารกรุงเทพออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีการเปิดเผยตัวเลขข้อมูลเรื่องของการตั้งสำรองที่รู้สึกจะสูงขึ้นนะครับตรงนี้นะก็มีผลทำให้ตัวราคาหุ้นเนี่ยของกลุ่มธนาคารเองเนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับตัวของกลุ่มเขานะแล้วก็ตัวที่ลงพวกเคแบงค์พวกอะไรพวกนี้ SCB นี่ลงอ่ะก็มันภาพรวมๆตลาดยังมีแรงซื้ออยู่อย่างต่อเนื่องนั้นดัชนีเบรกตัวแนวต้านสำคัญ1470มาเรียบร้อยแล้วมันลุ้นต่อไปว่าวันนี้จะยืนอยู่เหนือ 1,500 จุดได้หรือเปล่านะครับนี่คือภาพใหญ่ๆของตลาดวันนี้ครับค่ะตอนนี้วางเกมวางกลยุทธ์ยังไงดีคะสำหรับคนที่ทั้งมีอยู่ในมือแล้วหรือว่ายังไม่มีอยากจะขึ้นรถด้วยอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมคะคือสำหรับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านที่เรียกว่ารอรอซื้ออยู่นะครับก็ผมมองว่าอย่างนี้ผมมองว่าตอนนี้ตลาดเองเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่เหนือพูดง่ายเป็นสัญญาณซื้อนะแต่การซื้อปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่ามันซื้อปุ๊บเนี่ยซื้อ1470ปุ๊บมันชน1500เลยภายในแค่2วันพอชนปุ๊บมันกลายเป็นว่าคุณผ่านด่านที่1มาคุณจะสบายใจไปได้ประมาณ5วันคุณมาเจอคุณวิ่งเร็วมากจนกระทั่งคุณมาชนด่านที่2พอชนด่านที่2คุณต้องมาวัดต่อเลยว่าด่านที่2เองเนี่ยคุณจะเบรก 1,500 หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นความเครียดของคนที่ไม่มีหุ้นใช่ค่ะคนที่มีหุ้นเนี่ยไม่ผมเชื่อว่าชิลๆเลยไม่มีอะไรเลยนะครับก็อยากขายก็ขายอยากอะไรก็อะไรไปนะครับตั้งเทลลิ่งสต็อปไว้ก็ได้แต่คนที่ไม่มีหุ้นแล้วอยากเข้าเนี่ยก็ถ้าผมเองเนี่ยวันนี้ผมก็จะยืนอันนี้ผมยืนมาหลายเป็นน่าจะเป็นหลายอาทิตย์แล้วล่ะค่ะผมก็จะยืนครอบครัวกราฟเอเนจีครับมาตลอดก็ซื้อไปแต่มีเทลลิ่งสต็อปนะขอแค่นี้ฮะซื้อได้แต่มีเทลลิ่งสต็อปอันนี้คือสิ่งที่สำคัญครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะบอกว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อก็ซื้อไป4ตัวนี้ก็เลือกเอานะครับแล้วก็มีเทลลิ่งสต็อปตัวใหญ่สุดจะเป็นตัวกราฟเอเนจีครับซึ่งหุ้นตัวนี้ก็วิ่งตอนนี้อัตราส่วนเนี่ยก็ของกราฟต่ออินทัชเนี่ยก็หล่นลงไปเหลือ 1.6 นะแสดงว่ากัฟเนี่ยมีความถูกสนใจมากกว่าอินทัชส่วนตัวอื่นครับวันนี้เนี่ยเราจะพบว่าพอเราวิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จัดเราต้องจำเป็นต้องซื้อหุ้นก็พอร์ตเยอะนะครับก็ช่วงเมื่อวานนี้เราซื้อเข้าไป4ตัววันนี้เพิ่มเข้าไปอีก1ตัวครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นตามวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัววาครับนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็น MTC ตัว True แล้วก็ CPO แล้วก็สพอ่ะผมไล่ให้ดูทีละตัวก็แล้วกันขอบคุณค่ะวาใครที่เคยโอเคครับว่าตอนนี้5.75 บาทนะครับราคาหุ้นก็เป็นไซด์เวย์อัพอยู่ก็มองเห็นยังเหมือนเดิมครับว่าคือเป้าหมายไว้ที่ประมาณ6 บาทอันนี้ก็สไตล์ที่เราก็จะพูดแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบอยู่แล้ว MBC นะมาแรงแต่ก็วันนี้แผ่วนิดนึงรอตั้งรับก็ได้ครับแถว53 บาทนะครับเป้าโดยมันมีเทสแนวต้านหรือว่าจุดสูงจุดเขาอยู่ที่54 บาทเบรกหรือไม่ก็จะรอเบรก54แล้วค่อยซื้อตามก็ได้ครับทูเองนี่ก็เหมือนกันฮะทูก็แรงเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเล่นหุ้นค่อนข้างแรงทูนี่ก็มีจริงๆเป้าเดิมเราเคยให้ไว้12 บาทที่เรามองไว้นะกลยุทธ์นะ12 บาทตอนนี้ก็12.10 บาทแหละทรงยังโอเคอยู่งั้นลงมาซื้อครับตัวนี้ครับลงมา12 บาทเราค่อยเก็บกันละกันนะครับเป้าต่อไปก็12.50 บาทอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสพครับสพนี่เราเข้าเร็วไปวันหนึ่งงั้นเราเข้าไปเมื่อวานนี้โดนนะครับเราเข้าไปวันนี้โดนมันผมมองว่าสพเองเนี่ยคนเล่นสพเนี่ยบอกได้เลยว่าเอาลุกไม่ดีผมพูดก่อนเอาลุกไม่ดีแต่สิ่งที่ผมมองว่าถ้าสงคราม
อิสราเอลนั้นไม่รุนแรงแรงกดดันต่อน้ำมันจะลดลงหุ้นน้ำมันจะขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมมองเรื่องเดียวเลยนะครับแต่ถ้ามองโดยรวมเอาทุกเอาปัจจัยทั้งหมดมากองรวมกันเนี่ยสผ.ส่วนใหญ่เป็นเรื่องลบหมดเลยนะครับทุกๆเรื่องแทบแต่ทุกเรื่องที่ผมรู้สึกได้นะครับมีเรื่องบวกอยู่ก็ถ้าเกิดสงครามมันจบหรือมันไม่รุนแรงมันจะดีต่อน้ำมันอีกอันหนึ่งที่อยากจะต้องแชร์คือเรื่องของตัวปันผลครับเพราะปตท.สผ.เนี่ยจ่ายผลค่อนข้างดีประมาณ 8-9 บาทซึ่งคิดเป็นยิวประมาณ 6% ปลายๆสูงกว่าปตท.อันนี้เป็นแรงจูงใจอย่างนี้ทำให้ผมถึงบรรจุปตท.สผ.เขาเป็นตัวที่4ของวันนี้นะครับค่ะมาที่คำถามนี่เป็นคำถามมาจากพี่อย่าง CPO ของพี่อู๊ดครับ CPO เนี่ยเป็นมันหุ้นโอเคอยู่แล้วล่ะนะครับก็ CPO นี้ก็วันนี้ก็เบรกหายไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ทะลุหายจากที่ไปก็70บาทนะตรงนี้นะ CPO ก็ปกติสไตล์เขาบวกแท่งสูง2แท่งนะมันถ้าเกิดมีแท่งนี้แท่งที่1เดี๋ยวมันก็จะเจอแท่งที่2ก็แท่งที่2ก็มา70บาทนะครับแล้วใครที่ตก CPO ไปเนี่ยมันยังมีอีกตัวหนึ่งครับคือ CP Extra นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับใครที่แบบเกี่ยงจาก CPO ก็ลองไปดู CP Extra ดูครับก็เป็นอีกตัวนึงที่ฟอร์มมาแบบแนวเดียวกันเลยอาจจะแรงกว่าด้วยซ้ำไปแล้วในตัวของ LH ล่ะคะ LH ก็คนเล่นเรื่องดอกเบี้ยกันนะแต่ว่าผมบอกว่าถ้าเกิดคนเล่นดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆคุณต้องหาตรงๆเนี่ยคุณต้องไปเล่นพวกสุภาไลไปนะครับ LH เองเนี่ยมันจะเป็นหลังๆมาได้รับความสนใจน้อยลงนะครับกลุ่ม LH กลุ่มพวก Q House Home Pro หลังๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ LH เนี่ยมันยังไม่มีประเด็นเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นมีอยู่ถือต่อไปก่อนนะครับแต่อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรกับในเรื่องราคาหุ้นของเขามากวันนี้อสังหาเนี่ยคนที่เล่นเนี่ยก็จะกล้ากลัวเพราะว่าอสังหาเนี่ยในแง่ของเอาลุกมันเนี่ยมันยังคนกลัวเรื่องปัญหาเรื่องหนี้เสียอยู่เรื่องหนี้อยู่คนไม่ค่อยกล้าซื้อแม้ว่าดีเวนเทนดิวจะดีก็ไม่กล้าซื้อ uh-huh. แต่ถ้าเกิดถึงตัวที่พรูฟมาแล้วว่ามันดีอย่างเช่นอย่างวันนี้มันมีเรามีการออกตัวสุออกเปเปอร์ตัวสุภาลัยมา uh-huh. มันค่อนข้างจะเฟิร์มแต่มันก็มันเฟิร์มนะแต่ราคามันแอบสูงนิดนึงสุภาลัยเนี่ยอันเนี้ยนักวิเคราะห์เขามองบอกว่าตอนเนี้ยเอาลุก Q3 Q4 ดีหมดเลย uh-huh. นะครับแต่ราคาหุ้นวันนี้มันคือเขาปรับ target price ขึ้นด้วยแต่ราคาวันนี้มันคือ20บาท uh-huh. ทั้งคนที่เล่นสุภาลัยตัวนี้มันก็จะรู้สึกเล่นแล้วต้องมีเตรียมเทลติ้งสต็อกไว้ด้วยมั้งเพราะว่ามันมีต้านแถวประมาณ21บาทกว่าๆคือคุณมาซื้อใกล้ๆต้านเนี่ยก็จะเสี่ยงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นสุภาลัยถ้าไม่รีบเนี่ยรออ่อนลงมานิดนึงแล้วค่อยซื้อนะครับแต่ก็ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ดีๆว่าราคาจะพัดจะพุ่งจะบวกขึ้นไปเลยก็ค่อยพอลดต่างกันแล้วอย่างตัวของ BTS นะคะพี่อู๊ด BTS หุ้นกลุ่มพวกรถไฟฟ้าเนี่ยผมจะไม่ค่อยโอเคนะเพราะว่า BTS มันสัญญามันจะมีอายุจำกัดแล้วอย่าไปเอาสตอรี่เรื่องเวนคืนสัมปทานอย่าไปเอาสตอรี่เรื่องฟ้องชนะคดีมาเล่นนะครับมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นคือต้องมองเยอะๆฮะแล้วก็มองเรื่องการเวนคืนเป็นยังไงบ้างมองเรื่องถ้าเกิดหมดสัมปทานแล้วคุณจะทำยังไงต่ออันนี้ต้องคิดเยอะครับพูดในกลุ่มสัมปทานเองจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น BTS BTM เนี่ยหลังๆมาราคาไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเล่นเนี่ยคนส่วนใหญ่ไปเล่นBM ซะมากกว่าแล้วนี้เขามีอยู่ถือได้ไหมคะถือต่อถือมีอยู่คงต้องถือต่อไปแต่ให้เข้าใจประเด็นนี้ด้วยก็แล้วกันว่าอนาคตมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่เราต้องตามข่าวเข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าบวกก็บวกไปถ้าเกิดบวกก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ถ้าเกิดลบแบบมีอะไรจะพัดจะผูแล้วกลายเป็นลบมาเนี่ยก็ต้องพร้อมทิ้งไปด้วยเหมือนกันก็มองสองด้านครับ BTS ค่ะแล้วก็ตัวของ GPSC ค่ะโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าก็ตอนนี้ก็ GPC เองตอนนี้ไซด์เวย์นะก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรนะมีอยู่ถือต่อครับก็แต่ถ้าเกิดราคาหลุด46มาต้องคัดด้วยนะครับตัวนี้ค่ะค่ะ BCP ค่ะบางจากเป็นยังไงบ้างบางจากก็เล่นขาลงอยู่นะครับตอนนี้เอาเป็นว่าอย่าคิดว่าวันนี้เขียวแล้วกลายเป็นบวกเนาะก็ทำใจไปนิดนึง มีอยู่ถือต่อครับแต่ว่าถ้าหลุด35บาทเลยก็คัดออกนะครับไม่มีซื้อไหมไม่ซื้อครับหุ้นในสายน้ำมันเนี่ยหรือสายโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยหรือปิโตรเคมีเนี่ยไม่มีอย่าเพิ่งซื้ออย่างยกเว้นสผ.อย่างยกเว้นสผ.ปตท.เนี่ยมันมีธีมของส่วนตัวเขาอยู่ค่ะตัว CBG เนี่ยมีเรื่องของไฮซีซั่นที่จะมาหนุนในส่วนของช่วงปลายปีไหมคะตัวไหนนะไฮซีซั่นคาบาวค่ะ
อ๋อ PPG ใช่ไหมไฮซีซั่นของอะไรอ่ะของแบบช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยเขามีแบบพวกเครื่องดื่มเยอะอะไรไม่ใช่มั้งปีใหม่กินเครื่องดื่มเยอะอ๋อเรื่องเบียร์ใช่ไหมใช่ใช่ก็มาไปผมไปนึกถึงไอ้ตัวคาราบาวค่ะมันอาจจะมีผลบ้างคือวันนี้คาราบาวผมเชื่อว่าไอ้ที่เคยคนกังวลหลายๆเรื่องเครื่องเบียร์ผมว่าวันหลังมามันเริ่มดีขึ้นนะมันผมว่ามันอาจจะมีซีซั่นขึ้นมาได้เหมือนกันนะแต่ในแง่ของกำไรของเขารู้สึกตัวเลขล่าสุดน่าจะประมาณ700กว่าล้านใช่ไหมนี่เอาเป็นว่าเล่นได้ไหมถือได้ดีกว่าซื้อพอได้ซื้อพอได้แต่ถือดีกว่านะครับถ้าเกิดซื้อพอได้เพราะว่าวันนี้79บาทนะทาร์เก็ตที่เห็นหลายๆที่ก็มองประมาณ80กว่าค่ะรับต้านประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ตอนนี้ข้างบนเนี่ยอยู่ประมาณ81บาท75ครับข้างล่างก็อยู่ประมาณแถวๆ78บาทครับตัวนี้ค่ะแล้วก็อีกตัวนึง PTTGC ค่ะนักลงทุนบอกมีอยู่เนี่ยรอได้ไหมคะหรือว่ารอได้นานแค่ไหนหรือจะยังไงดีหุ้นปิโตรเคมีโดยเฉพาะยิ่งตัวนี้มีความเสี่ยงหลายๆเรื่องที่ต้องรอข้างหน้านะครับเรื่องดีมานด์เรื่องของราคาซื้อวัตถุดิบเรื่องหลายๆเรื่องสเปดเมื่อกี้เราสเปดปิโตรเคมีดีขึ้นวันนี้สเปดเขากับ HDPE เนี่ยผมเห็นน้ำมันกับ HDPE เนี่ยตอนนี้เห็น420กว่าเหรียญดีขึ้นแต่ในแง่ภาพใหญ่ไม่ค่อยดีนะครับผมแนะนำอย่างนะพวกปิโตรเคมีเนี่ยถ้าเกิดมีจังหวะออกได้ก็ออกคำว่ารอเนี่ยไม่รู้ว่าถือรออ่ะถือรอถือได้แต่ว่าผมจะบอกว่าอนาคตเนี่ยมันจะดูลำบากนิดนึงนะถ้าเกิดจังหวะให้ขายได้เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่ขายได้ขายออกแล้วผมว่าสวิตไปอยู่เซกเมนต์อื่นดีกว่าปิโตรเคมียังไงก็เสี่ยงครับตัวนี้ในอนาคตเสี่ยงครับเสี่ยงค่ะแทบจะทุกตัวเลยนะครับค่ะมีตัวหนึ่งตัวเอ็มคอร์ดค่ะเหมือนจะพุ่งขึ้นมาเมื่อวานขึ้นด้วยข่าวในคอมของคอมเพล็กซ์อะไรเงี้ยคนนู้นขายคนนี้ขายเล่นได้แต่ก็ระวังให้ข่าวแบบเนี้ยเล่นก็ระวังนะเดี๋ยวจะไม่ทันค่ะก็ได้ฮะต้องมาระวังหน่อยแล้วกันค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะแล้วอย่างนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองล่ะคะปกติเราจะพูดถึง WHA หรืออมตะเนี่ยอย่างปิ่นเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นผู้พัฒนาในนิคมเหมือนกันนะคะแต่ว่าในโซนนั้นใช่ EC ในโซนแต่มันแอเรียมันน่ะอยู่วงนอกเป็นนอกของนอกคือขอบนะครับแล้วก็ปิ่นมันหลังๆมาบางทีก็น้ำท่วมทีฝนตกหนักๆก็น้ำท่วมอะไรที่เห็นข่าวมานะมันไม่ใช่นิคมหลักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นคนก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่คนจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับมีอยู่มันก็ต้องหวังเอาว่าเมื่อไหร่ก็ตามผลประกอบการดีก็เล่นอย่างเช่นผมขออนุญาตให้ดูนิดนึงค่ะค่ะก็จะได้รู้กันว่าบางทีปิ่นเป็นหุ้นประเภทที่เป็นมานอกสายตาเนี่ยกำไรของเขามันก็ถ้าถามตรงๆนะมันก็ดีไหมมันก็ดีเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาดูนี่ง่ายกว่าเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาค่ะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงว่าขี้เหร่งนะมันก็คือได้เหมือนคนอื่นว่าวันนี้ราคาที่ดินในนิคมมันก็ขึ้นแบบมากมายก็ได้ตรงนั้นแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับวาเพราะเนี่ยจะไปคาดหวังราคาปิ่นเหมือนราคาวาน่าจะยากเพราะวาก็ทำอะไรที่นอกเหนือจากขายที่ดินอย่างเดียวไปเยอะครับมันจะต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะค่ะขออีก2ตัวแล้วกันนะคะเก็บให้หมดเลยยังไงวันนี้คนมาดูเยอะมากจริงที่ลุงพลมีตัว AWC ซื้อดีไหมคะ AWC มันจะมีเป็นรอบๆของเขานะเป็นรอบๆของเขาตรงนี้ซื้อสะสมได้แต่การคาดหวังว่าจะขึ้นเมื่อไหร่น่าจะยากน่าจะตอบยากนิดนึงแต่ว่าสะสมเก็บไม่ได้ครับเพราะบางทีเขากระตากขึ้นมาเนี่ยก็ขายแต่ขออย่างหนึ่งครับเวลา AWC เนี่ยเขาการรอบการเล่นเนี่ยมันสั้นพอขึ้นไปปุ๊บมันจะตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อได้สะสมได้แต่ถ้าเกิดอย่างเช่นอ่ะขึ้นไปปุ๊บถึง4บาท20เราอาจจะต้องเอาออกแล้วค่ะแล้วก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงว่ากลุ่มพวกเนี้ยมันเป็นพวกอสังหาพวกโรงแรมพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะมีประเด็นพวกดอกเบี้ยมีประเด็นอะไรมาเกี่ยวอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดราคาหลุด3.62ก็คัดออกด้วยเหมือนกันนะครับค่ะตัวสุดท้ายเป็น IVL ดูดีไหมคะเขาถามมาเมื่อ IVL เองทรงยังเป็นไซด์เวย์อยู่ครับจะความเห็นจะคล้ายๆกับตัว EC เป็นปิโตรที่เล่นยากแต่ยากน้อยกว่ายากน้อยกว่า TC คือยังพอเล่นพอจะเดาทางได้หน่อยก็มีอยู่ต้องลองถือต่อลุ้นถอนิดนึงครับนะครับแต่ว่าอยากให้ฝากไว้หนึ่งอย่าให้หลุด23.30ครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าหลุดไปอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่าลุ้นทางบวกมีอยู่เยอะกว่าเพราะว่าจีนรายงาน GDP เมื่อเช้า 4.8 น่าจะดีแล้วมาตรการเศรษฐกิจน่าจะทยอยออกมาเพราะฉะนั้น IBL เนี่ยพอถือต่อไหวมีลุ้นบวกอยู่บ้างนะครับมีลุ้นบวกดีกว่า GC หน่อยสำหรับผมนะค่ะ
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่อู๊ดโอเคครับสวัสดีค่ะ